สวัสดีครับก็กราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับพบกันอีกแล้วกับออมวิเชียรบุรีวันนี้ขอเปิดตัวแบบซอฟๆหน่อยนะครับให้เด็กๆมันเกรงใจกันบ้างนะครับแหมพอลงคลิปแบบตลกไปเด็กๆมันไม่ค่อยเกรงใจเลยนะครับนะวันนี้ก็เป็นวันที่31นะตอนนี้กำลังจะบ่าย2กว่าละนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปดูพระที่สระบุรีจะไปดูหลวงพ่อคูณนะครับมีอยู่หลายรุ่นนะครับนะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่มึงไปดูนี่เขาตั้งด่านเขาจะจับมึงตั้งด่านเขาทำอะไรไม่รู้แต่ว่ารถมันติดเพราะมันติดไฟแดงตรงซอย12อยู่มั้งเนี่ยใช่ปะพัฒนานิคมอีก10กิโลพัฒนานิคมนี่มันอันไหนนี่ซอย12เหรออีก39กิโลถึงสระบุรีแฟบซูมไปตรงใต้นั่นครับไอ้ที่พวกที่มันบอกว่าจัดชงจัดฉากนะกูก็ไม่เข้าใจว่ามันเอาสมองส่วนไหนคิดจัดชงจัดฉากไอ้เหี้ยกูต้องวิ่งข้ามจังหวัดไปจัดฉากอย่างนี้เหรอวะกูก็งงกับมันนะวิ่งไปหาสถานที่นู้นสถานที่นี้จัดฉากอะไรเงี้ยไอ้บ้าเขาก็ถ่ายให้ดูอยู่ว่ากูไปตรงนู้นตรงนี้บอกกูจัดฉากเฉยเลยตลก39ลงไม่กูอยู่เพชรบูรณ์นี่กูวิ่งมาจัดฉากถึงสระบุรีเลยวะ เทศกาลเราก็ไม่หยุดนะครับเรารอซัพพอร์ตเงินให้ท่านอยู่นะครับส่งมาแต่ต้องรอคิวนะตามคิวนะครับส่งมาทางไลน์อ่ะแล้วก็รอคิวนะครับเพราะว่ามันต้องรันให้ตามคิวคนส่งเข้ามาเยอะจริงๆใครๆก็อยากขายแต่ยังหาคนซื้อไม่ได้เลยนะก็โทรมาตามแล้วนะครับเดี๋ยวขอสักครู่พอดีครับครับพี่ครับผมตอนนี้ผมถึงซอย12อ่ะพี่รถมันติดนิดนึงประมาณ30กิโลอ๋อครับผมครับได้ครับครับพี่ครับรออยู่ที่บ้านผมปักหมุดไว้ให้นะครับพี่อ๋อปักหมุดมาแล้วใช่ไหมครับครับผมครับโอเคครับพี่ครับ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 สวัสดีครับพอดีนะพี่เขาโทรมาก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สระบุรีนะครับนะรถติดนิดนึงไม่นิดแหละติดแม่โคตรเลยนะครับเทศกาลนะครับน่าจะไปได้วันละ1จุดนะครับ1จุดเท่านั้นแต่ต้องเขาเรียกว่าจำนวนพระต้องเขาเรียกว่าสักประมาณสักหลายหมื่นหน่อยสักประมาณ 50,000 40,000 50,000 อะไรเงี้ยถึงจะได้ขยับรถนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพระอย่างสมมุติ 10,000 20,000 หรือไม่เกิน 30,000 หรืออะไรเงี้ยก็จะแนะนำให้เป็นส่งไปรษณีย์มาดีกว่านะครับนะมันจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับแต่ถ้าพระเยอะหรือว่าถ้ามูลค่ามันมากๆเนี่ยก็อาจจะไปเองนะครับครับเห็นครับพี่ต้องไปไงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับกำลังไลฟ์มึงถ่ายเขาด้วยเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับจากเพชรบูรณ์เลยเหรอพี่ครับผมมาจากเพชรบูรณ์จากวิเชียรบุรีมาจัดเลยไหมพี่หรือยังไงจัดดูเลยครับผมคุยกับพี่เรื่องชุดนั้นเอาชุดนั้นก่อนเนาะครับผมคุยกันไปทีละอันนี้แล้วกัน
เก็บสภาพเดิมครับเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุยนะครับขอดูรายละเอียดของเหรียญก่อน เห็นนะใช้ได้นะอันนี้ผมคุยราคากับพี่เขาไว้แล้วนะครับแล้วก็มาเรียกว่ามาดูหน้างานเอาเนาะพี่เนาะอันนี้เรื่องในชุดแรกอันนี้31เนาะพี่เนาะครับครับผมปึ๊บอันนี้เคลียร์ไปก่อน31ต่อไปครับอันนี้ราคายังไงครับอันนี้ก็ถ้าพี่ออมเอาก็เท่าเดิมได้มั้ยคือ16ได้มั้ยอันนี้อันเนี้ยคือผมตีถั่วให้พี่2อันไงครับผมอันนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเค้าเล่นกันประมาณ 12,000 ถึง 13,000 ใช่แต่อันเนี้ยผมก็ตีถั่วผมก็เลยตีถั่วให้พี่เลยครับผมแต่ผมเช่าพี่เนี่ยพี่ไม่ต้องประกันครับผมผมประกันให้เค้าเองถ้ามันตรงตามตำราของผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าขอสัก1212ครับผมอันนี้เนี่ยมันเป็นพิมพ์ธรรมดาครับผมซึ่งราคามันจะต่างจากองค์นี้ครึ่งๆเลยครับผมเนี่ยผมเช่าองค์ละ 7,000 7,000 ครับผมองค์ละครับผมอันนี้ครับผมพี่โอเคไหมอะไรจริงๆแล้วพระเขาจะเล่นพิมพ์หนาคือพิมพ์นิยมครับผมเพราะว่าถ้าพิมพ์บางเนี่ยถ้าล่วงแตกง่ายนี่หนาครับผมโอเคเนี่ยหนาใช่ครับดูเนี่ยผมวัดให้ดูเลยไหมหนากับบางชัดเจนใช่ครับอันนี้12,000เนาะพี่เนาะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาตังค์มาพอหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นพระกิ่งนะครับกิ่งยานนิทยาคมพรุ่งนี้ถ้าพี่จะเปิดพี่เปิดเท่าไหร่ครับผมขอทราบราคาก่อนได้ไหม20,000ได้ไหมครับ20,000ครับผมราคาสูสีอยู่นะครับแต่ผมขอดูแป๊บนึงครับผมดูว่าคุ้มไหมแล้วเดี๋ยวระหว่างรอเช็คอันนี้เลยพอมีคีมไหมไม่มีนะอันนี้พี่ลดให้ผมได้ไหมครับสัก18ได้ไหมครับพี่ออผมว่าจะต่อพี่สัก18ครับอันนี้กิ่งยานนะครับก็สแตนดาร์ดก็รับอยู่18แหละ จะขายได้สัก20,000ครับผมข้างหน้าขอดูข้างหน้าโอเคชัดเดียวก็โอเคผมรับสภาพได้นี่ตรงนี้ยอมไหมตรงนี้มีจานเก่าอยู่รุ่นพ่อเก็บมาแล้วมันผมไม่มั่นใจก็เลยไม่กล้าให้ดูบล็อกต้องดูบล็อกกันครับอันดับแรกอ๋อบล็อกขอขีดอันนี้ถ้าเป็นถ้าสภาพแบบไม่ผ่านการใช้เลยเนี่ย ประมาณ 11,000 12,000 เป็นบล็อกท้ายครับผมใช่ครับอันนี้ถ้าผมจะซื้อได้ผมซื้อได้ประมาณ 4,000 ประมาณนั้นครับผมโอเคครับโอเคเนาะได้ๆตังค์จะพอป่ะเดี๋ยวพี่ขอปากกาด้วยนะพี่ปากกากับกระดาษอ่ะมีมั้ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็นี่หน้างานผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้สภาพสึกนะนี่ต้องตีเป็นสภาพสึกแล้วครับเนี่ยเพราะว่าผ่านการใช้งานนี่แบบพอสมควรเลยนะครับ
พี่เขาบอกว่าดูแล้วไม่มั่นใจก็ไม่กล้าให้ดูแต่ผมดูแล้วโอเคก็จัดไปครับนะอันนี้สภาพใช้นะพี่โอเคครับโอเคอย่างรุ่นรับเสด็จเนี่ยผมมีประมาณ80เล่มขอดูครับขอดูครับกิ่งยานนะกิ่งองค์นี้เป็นกิ่งที่เกเนียบมากที่สุดนะผมโดนมาจนชินกิ่งยานกิ่งที่เกเนียบมากที่สุดแต่ผมโดนจนผมเก่งอ่ะรุ่นเนี้ยเอาตรงๆเลยนะกิ่งยานเนี่ยบางคนดูไม่เป็นนะเพราะว่าจะเก็บแล้วนั่งพานดีกับปี17อันนี้ประมาณ 11,000 ครับผมพี่ดูสภาพเนาะมันต่างกันเนี่ยอย่างเงี้ยรับจริงๆอย่างเงี้ยรับจริงๆครับผมอันนี้ 11,000 อันนี้ 4,000 อันนี้ล่ะพี่13ได้มั้ยองค์นี้ได้มั้ยนั่งพานอ๋ออันนี้3ได้เอาไม้หมดเลยที่เกียจถ่ายรูปส่งอ่ะโอเครู้เรื่องครับผม13เนาะอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ย้อนหยวนกันไปได้อันนู้นลบอันนี้ย้อนหยวนกันมั้ยระวะนะนวะนะอ่ะนี่นวะด้านหลังแดงนะครับแต่ด้านหน้าออกประกายเงินหน่อยสวยๆหน่อยแต่ด้านหลังแดงนะครับองค์นี้13เป็นซองเดิมๆนะครับลองดูนะครับแล้วถ้าอย่างนี้พี่เอาเหรียญเท่าไหร่ครับพอได้25นะแป๊บนึงนะผมต้องส่องทุกองค์ไหมยอมสอนผมอยู่ดูตาสี่เหลี่ยมเอามาแล้วแต่วัดออกองค์ละ50บาทครับมันเป็นบล็อกธรรมดาอืมครับผมใช่แต่ว่าผมก็พี่บอก25ผมก็ซื้อได้นะ300ผมก็ซื้อครับผมเอาไป300แล้วกันครับผมเพราะว่าผมจะไปขายกำไร100 150อะไรเงี้ยต่อเหรียญครับผมอ่ะแป๊บเดี๋ยวผมนับทีละ10เนาะพี่เนาะ10ครับกล่องละ5ดีกว่าง่ายดีมันจะได้ไม่ดูเลอะๆคุยกันเป็นเดือนมั้งพี่กว่าจะได้เช่าเนี่ยเป็นเดือนจะส่งงานหน่อยจะชัวร์อันนี้31นะครับอันนี้18กิ่งยานอันนี้77 12 3ปิดตา77 14ครับบวก12 26ครับอันนี้11เนาะครับ11 417บวกสภาพใช้เนาะครับผมบวก 4,000 เนาะ 4,000 11,000 อันนี้ 13,000 ครับผมอ่ะอันนี้คิดแล้วครับผมแล้วก็6รับเสด็จ76เนาะคูณ300เท่ากับ 22,800 นะพี่เนาะคิดว่าไม่ถึงแสนนะตรงเป๊ะนะอันนี้ผมกดมาไม่ถึงผมโอนให้ได้ไหมได้ครับอันนี้ 90,000 90,000 ครับก็โอนอีก 35,800 ครับผมเปิดบัญชีก็ได นี่ 90,000 ครับผมแล้วก็ขอเลขบัญชีเดี๋ยวโอนให้อีก 35,800 1,122,5800เนาะครับผมลบ 90,000 30,000 35,800นะชุดนี้โดนไปแสนกว่าครับก่อนปีใหม่ธนาคารกรุงไทยครับกรุงไทยนะพี่7 5 9 5 3 3ส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวเข้าครับผมโอเคจะเอาไปไหนต่อครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะกลับแล้วครับกลับที่ตะกูเลยเดี๋ยวจะขอพักผ่อนหน่อยช่วงนี้เรายังไม่ได้ขายครับเราก็ทำเรื่อยๆครับก็รับเช่าทุกวันไม่เว้นวันหยุดอะครับผมไม่เว้นวันหยุดโอเคอันนี้ผมให้พี่เก็บไว้ครับผมส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บพระ
ันนี้ก็เช่าจริงเนาะพี่เนาะโอ้โหสุดยอดเช่าจริงถึงที่ครับผมถึงที่ถึงบ้านเลยครับผมขอให้มีอย่างนี้นะครับมาแน่นอนนะครับโอเคครับขอบคุณที่มากครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับอ่ะโอเคครับ FC ก็จบการซื้อขายกับพี่เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้หมดไป 125,800 หรือเปล่าจำไม่ได้ประมาณนี้แหละราวๆนี้แหละครับเราก็จะได้พระมาประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคถ้าใครมีก็ส่งรูปมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับนะผมไม่เคยจัดฉากถ้าคนที่เพิ่งมาดูบอกว่าจัดฉากนะครับไปสืบประวัติดูก่อนนะครับแล้วค่อยมาพูดกันนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมส่งพระมาดูทางไลน์ครับสวัสดีครับไปแล้วปู